ครับวันนี้ครูขวัญชัยนะครับจากสวนนกยูงแววมยุรานะครับก็จะพาทุกท่านมาชมการเลี้ยงนกยูงตัวเล็กๆนะครับนกยูงของครูขวัญวันนี้นะครับก็เป็นนกยูงที่มีอายุประมาณ2เดือนนะครับก็ครูขวัญซื้อมาจากน้องๆที่เลี้ยงนกยูงนะครับแล้วก็มีความสนใจนกยูงในกลุ่มนกยูงแล้วก็นำมาเลี้ยงต่อนะครับตอนนี้น้องๆอยู่ในกรงนะครับกรงขนาด3เมตรคูณ2เมตรนะครับแล้วก็ครูขวัญก็อยากให้น้องๆออกมาเดินเล่นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าการขังอยู่ในกรงนะครับมันทำให้น้องอึดอัดแต่ตอนนี้พอเขาออกมาภายนอกตอนนี้ถ้าเป็นในสวนของครูขวัญนะครับซึ่งเป็นช่องที่พอประมาณนะครับช่องนี้กว้างประมาณ1เมตรและยาวประมาณ10กว่าเมตรนะครับก็จะเต็มไปด้วยแมลงต่างๆนะครับมีต้นไม้เล็กๆแมลงแล้วก็พวกธัญพืชที่ตกลงมานะครับเรามาดูกันนะครับครับวันนี้เราก็จะมาดูน้องๆ นะครับนกยูงนะครับอายุ2เดือนที่กำลังเดินเล่นนะครับกินพืชพันธุ์ธัญอาหารแล้วก็พวกแมลงต่างๆนะครับนี่เป็นสวนข้างบ้านนะครับเรามาดูน้องใกล้ๆกันนะครับว่าน่ารักไหมครับตอนนี้จับกลุ่มกันจับกลุ่มกันนี่นี่นี่มาตรงก็ครูขวัญก็ฝึกให้น้องๆได้เดินรอบๆบ้านนะครับได้กินแมลงนะครับได้กินยอดต้นไม้นะครับได้กินธัญพืชต่างๆที่ปลูกไว้นะครับก็เป็นความรู้เล็กๆนะครับว่านกยูงสามารถเลี้ยงอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับการเลี้ยงนกยูงอินเดียนะครับถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่น่าเลี้ยงและก็น้องๆก็น่ารักนะครับพอโตขึ้นมาก็มีความสวยงามนะครับเราก็มาเริ่มเลี้ยงนกยูงด้วยกันนะครับดูพัฒนาการของน้องๆไปนะครับกับสวนนกยูงแววมยุรา สวัสดีครับ